ปนี้เรามาเที่ยวกันที่ปีนังประเทศมาเลเซียค่ะที่นี่เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆจากนักท่องเที่ยวเนาะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวทะเลกันบ้างนะปีนังประเทศมาเลเซียค่ะเราจะมาอยู่ที่นี่กันถึง4วัน3คืนเลยเราได้เตรียมวอร์มขากันมาเลยนะเพราะว่าเราคิดว่าต้องเดินเยอะแน่ๆเลยเนาะทริปนี้แล้วก็เรามาถึงที่สนามบินนะเราก็นั่งรถเมล์กันมาที่ที่พักกันเลยค่ะทริปนี้เราพักกันที่ Eastern Hotel George Town ค่ะเป็นที่พักที่โลเคชั่นดีอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วไปดูห้องพักกันค่ะเรามาถึงห้องพักของเราคืนนี้แล้วค่ะเราจองมาเป็นสแตนดาร์ดควีนรูมห้องอาจจะดูเล็กหน่อยนะแต่ว่าข้างในก็มีครบอยู่นะคะเข้ามาก็เจอทีวีแล้วก็นี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะด้านนี้เขาก็จะมีกระจกให้เราด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตียงค่ะเตียงก็กว้างอยู่เหมือนกันนะนอน2คนสบายเลยแล้วก็มีแอร์ให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันบ้างอันนี้ห้องน้ำเขาก็ขนาดพอดีเลยเนาะแล้วก็เขาจะมีเป็นเรนชาวเวอร์ให้เราด้วยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ล้างหน้าค่ะกันเรียบร้อยนะคะกิจกรรมแรกของเราคือเราจะไปสำรวจย่านจอร์จทาวน์กันค่ะ จะไปถ่ายรูปสตรีทอาร์ตสวยๆกันที่แอมเนสตี้ที่นั่นจะเป็นแหล่งรวมพวกคาเฟ่แล้วก็สตรีทอาร์ตแล้วก็อาร์ตแกลเลอรี่สวยๆเยอะแยะเลยค่ะไปดูกันที่เรียกว่าเซ็นทรัลไฟเออร์สเตชันค่ะเป็นสถานีดับเพลิงเก่าแก่ของที่นี่แล้วก็เป็นอาคารที่ถูกบันทึกไว้เป็นมรดกโลกด้วยนะอาคารเขาจะมีแบบสีสันสดใสถ่ายรูปออกมาต้องสวยแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันสักหน่อยค่ะติดอาน่ารักน่ารักตามจุดต่างๆกันมาเรียบร้อยนะคะเราก็เดินมาตามถนนค่ะมาถึงหมู่บ้านชิวเจตตี้หมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมของที่นี่เนาะด้านในเขาก็จะมีเกสต์เฮาส์ร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารมีร้านขนมด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน
ินไอศครีมกันที่ร้านชื่อว่าปีนังชิวเชตตี้ E&W Puff ไอศครีมค่ะร้านนี้เขาจะขายไอศครีมแล้วก็พัฟไส้ต่างๆเนาะที่เน้นก็จะเป็นไอศครีมทุเรียนค่ะนี่เราได้มา1แก้วแล้วก็วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะน่าจะเป็นเพราะวันหยุดค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นไปถึงท้ายหมู่บ้านเลยยังไงเดี๋ยวขอกินไอศครีมให้หมดก่อนนะนาทีเนาะ yes. ก็มาถึงเจอร์นี่พลาซ่าค่ะเดินทะลุมาหลังห้างเนี่ยก็จะเป็นถนนเลียบหาดเดินต่อมาอีกหน่อยค่ะก็จะมาเจอตลาดละตลาดโต้รุ่งเจอร์นี่ไดรฟ์ที่นี่ดูเหมือนมีร้านค้าเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผัดไทยบ้านเราเนาะแต่เขาจะดูแห้งๆหน่อยในนี้ก็จะมีกุ้งค่ะมีไข่แล้วก็ถั่วงอกส่วนนี้จะเป็นขนมหวานแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำอ้อยสดๆเลยมากินกันดีกว่าค่ะที่พักค่ะได้เวลาไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าไปเที่ยวกันหลายจุดเลยเนาะยังไงวันนี้กู๊ดไนท์ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะตอนเช้าค่ะวันนี้เราตื่นแต่เช้าเลยนะกำลังไปหาอะไรกินกันค่ะที่ร้านกาแฟชื่อว่า Om by Space Bar Coffee ค่ะที่เลือกร้านนี้นะก็เพราะว่าเขาเปิดแต่เช้าเลยตั้งแต่7โมงครึ่งเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรดื่มกันดีกว่าค่ะไปเราเข้ามานั่งข้างในร้านแล้วค่ะร้านเขาตกแต่งสวยเลยนะแล้วก็ข้างในเนี่ยโปร่งโล่งสบายมากเลยค่ะส่วนเมนูเครื่องดื่มก็จะมีชากาแฟแล้วก็เมล็ดกาแฟเขามีให้เลือกด้วยเนาะแล้วก็ยังมีเมนูขนมเป็นขนมโฮมเมดค่ะนี่เราสั่งมาเป็นช็อกโกแลตพิสตาชิโอเพียร์เค้กค่ะอันนี้ก็จะเป็นลาเต้เย็นแล้วก็มีลองแบกด้วยมากินกันนั่งรถเมล์มาเที่ยวกันที่ปีนังฮิลค่ะที่นี่เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆจากนักท่องเที่ยวเนาะโดยเฉพาะวิวพาโนรามาสวยๆค่ะของเมืองจอร์ทาวน์เรานั่งรถเมล์มาที่นี่ใช้เวลาประมาณ45นาทีก็คือนั่งเพลินๆชมวิวมาตลอดทางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วรถแทมเพื่อขึ้นไปด้านบนกันเนาะ
เราขึ้นมาด้านบนแล้วค่ะนั่งแทมขึ้นมา5นาทีเองตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะจะเป็นจุดชมวิวพาโนรามาสกายวอล์กค่ะแต่ว่าวันนี้เขาปิดปรับปรุงนะแต่ว่าเขาจะมีทางให้เราลงไปชมวิวกันได้อยู่ค่ะแล้วก็ระหว่างทางที่เราเดินมานี่นะคือมีทั้งรับวาดรูปมีเส้นทางสายธรรมชาติคาเฟ่แล้วก็รวมไปถึงฟู้ดคอร์ทด้วยค่ะเดี๋ยวเก็บภาพเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันพี่นางฮิวนะคะเราก็นั่งแก๊ปมาลงกันที่วัดเก๊กลกสี่ค่ะหรือว่าอีกชื่อนึงเรียกว่าวัดเขาเต่าเป็นวัดจีนพุทธนิกายมหายานเนาะแล้วก็ที่นี่นั่งรถมาประมาณ5นาทีเองค่ะไม่ไกลจากพี่นางฮิวเลย yes. เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วเพื่อขึ้นลิฟต์ไปด้านบนกันอยู่ชั้นบนแล้วค่ะค่าตั๋วลิฟต์ขึ้นมาก็อยู่คนละ16ริงกิตแล้วก็ด้านบนนะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นหอสวดมนต์เจดีย์หอระฆังแล้วก็มีสระเต่าอยู่ด้านล่างด้วยค่ะและนี่ที่เป็นไฮไลท์นะคะเจดีย์สมเด็จพระราม6ค่ะคือเขาตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำริดแล้วก็พระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์เลยค่ะแล้วก็ลักษณะเจดีย์นะจะผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีนแบบไทยแล้วก็ยอดเจดีย์พม่าเข้าด้วยกันสวยงามมากๆเลยค่ะวัดกันเสร็จนะคะเราก็นั่งรถกลับมาตะลุยหาของกินที่จอทาวกันต่อค่ะเราเริ่มร้านแรกที่ร้านปีนังรถไฟมัดเทียวชิวชินโดค่ะเป็นลอดช่องปีนังเจ้าดังนะก็คือดูจากตรงนี้นะคนต่อคิวเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าคิวรันไวอยู่เดี๋ยวเราไปชิมดีกว่าน้ำแข็งใสใส่ถั่วแดงรสช่องแล้วก็น้ำกะทินะคือจะรสชาติหวานๆหน่อยค่ะราคาอยู่ที่ 4.5 ริงกิตก็คือกินแล้วสดชื่นมากๆเลยเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่ร้านไท่ทงเรสตอรอนค่ะร้านนี้จะเป็นร้านติ่มซำเก่าแก่ในปีนังนะเขาจะเปิด2รอบค่ะเขาจะมีรอบเช้ารอบเย็นวันนี้เรามาทานรอบเย็นพอดีเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่ากินเสร็จเนี่ยไปจ่ายเงินตรงนู้นได้เลยค่ะแล้วก็ที่นี่เราสั่งมาเป็นติ่มซำหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะนี่ค่ะซาลาเปาลาวาจะตั้งใจมากินนี้เลยนะมาลอง
ชิมกันดีกว่าค่ะกินเลยค่ะตอนนี้เรามาต่อกันที่จูเลียสตรีทในฮอกเกอร์สโตร์ค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นยกให้เป็นสวรรค์ของสตรีทฟู้ดเลย wow. ตอนเย็นๆก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเนาะร้านรถเข็นมาตั้งโต๊ะเรียงรายตามท้องถนนเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรที่เรายังไม่เคยกินมาลองกันเป็นเหมือนของทอดของปีนังค่ะเขาจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะมีลูกชิ้นมีไก่มีหมูมีพวกผักด้วยค่ะเขาจะไปต้มให้เราแล้วก็คิดเงินตามสีของไม้เนี่ยเรามาลองชิมกันดีกว่าเป็นฮกเกี้ยนหมี่ก็จะเป็นมีเส้นหมี่เนาะมีไข่แล้วก็มีกุ้งด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นลักซาลักซานี่คือน้ำซุปเขาแบบเข้มข้นมากเลยนะแล้วก็ตัวเส้นเขาเนี่ยจะนุ่มมากเลยเข้ากันสุดๆเลยค่ะแล้วก็มีน้ำด้วยนี่เป็นน้ำมะม่วงส่วนอันนี้เป็นน้ำสับปะรดค่ะมากินกันดีกว่ามากินกันต่อดีกว่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวทะเลกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่ที่หาดบาตูเฟลิงกิค่ะการมาที่นี่นะเราก็นั่งรถเมย์101จากที่ตึกคอมตาค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงที่นี่ละแล้วก็ที่นี่เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะปีนังเลยนะมีอะไรให้เราทำหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีเนาะบานาน่าโบ๊ทแล้วก็กระโดดร่มพาราเซลด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินเล่นกันสักพักก็จะไปหาอะไรกินกันกินข้าวกันที่ลองบีทฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ค่ะที่นี่จะเป็นฟู้ดคอร์ทบนหาดบาตูเฟลิงกินะเป็นที่รวมอาหารท้องถิ่นหลายอย่างเลยค่ะ wow. นี่เราสั่งมาเป็นฮกเกี้ยนชาส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นเคอร์รี่วิทไลท์ค่ะมากินข้าวกลางวันดีกว่าเรานั่งรถกลับมาที่จอทาวกันค่ะแล้วก็มาแวะดื่มกาแฟที่ร้านชื่อว่า Le Petit Four Patisserie ค่ะร้านนี้เขาบอกว่ามีกาแฟรสชาติดีแล้วก็มีขนมเค้กอร่อยๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรให้เรากินบ้าง
ลาเต้ค่ะอันนี้จะเป็นเอสเปรสโซโทนิกอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะมาลองชิมกันดีกว่าเดินเล่นย่านลิตเติ้ลอินเดียกันค่ะย่านนี้นะจะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมอินเดียเนาะ yes. คือเขาจะมีตึกมีบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสแล้วก็มีความคึกคักค่ะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารสไตล์อินเดียแล้วก็มีวัดอินเดียด้วยเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นรอบๆกันไปมาแวะกินอาหารเย็นกันที่ร้านชื่อว่าศรีอนันดาบวรค่ะเป็นร้านอาหารอินเดียใต้นะที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในย่านลิตเติ้ลอินเดียค่ะ wow. เราเสิร์ชอยู่หลายร้านนะแต่ว่าเราอยากกินเมนูที่เขาเสิร์ฟอาหารองค์บนใบตองอะเนาะ huh? ก็เจอที่ร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนี่คือเมนูที่เราอยากกินค่ะชื่อว่า West Mail Sweet Limited Serving ในนี้เขาก็จะมีผัดผักเนาะมีไก่เป็นเครื่องแกงเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้ำราดด้วยมีทั้งโรตีมีทั้งข้าวเลยเสิร์ฟอยู่บนใบตองนะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัตเชอร์นามเซตค่ะก็จะเป็นโรตีเนยเนาะแล้วก็มีไก่ย่างมีน้ำแกงน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วเราก็สั่งน้ำสดขึ้นมาด้วยอันนี้จะเป็นออเรนจ์ลัสซี่ส่วนนี้จะเป็นซอลลัสซี่เมื่อกี้เราดื่มน้ำไปนะอร่อยด้วยมากินกันดีกว่าบาร์ลับนั่งชิลกันค่ะบาร์นี้ชื่อว่าแมนจูบาร์เป็นบาร์สไตล์จีนนะตอนกลางวันเขาจะเปิดเป็นคาเฟ่เนาะ yes. แล้วก็ตอนคืนจะเปิดเป็นบาร์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าค่ะกับ
ละค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยยังไงขอกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะ ของทริปแล้วนะเราตื่นกันในเช้าเหมือนเดิมเลยเพราะว่าวันนี้เราจะนั่งเครื่องกลับจากปีนังเนี่ยไฟเย็นเลยค่ะเราเลยมีเวลาทั้งวันให้เราได้เที่ยวต่อนะที่แรกของเราวันนี้เรามากินอาหารเช้ากันที่ร้านชื่อว่าเซงเต้าโคปิเตียมค่ะเป็นร้านอาหารเช้าที่เขาบอกมีให้เลือกหลายอย่างเลยอาหารเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีที่นั่งทางข้างในนะแล้วก็ข้างนอกตรงที่เรานั่งตรงนี้ค่ะวันนี้เราสั่งมาเป็นนี่อาหารเช้าขนมปังปิ้งไข่ลวกแล้วก็อันนี้เป็นชาเย็นแล้วก็มีกาแฟดำด้วยค่ะกินข้าวเช้ากันค่ะที่ใครมาปีนังก็ต้องมาแวะถ่ายรูปกันนะ yes. ก็คือตึกจอทาวเวอร์ Heritage Incorporated ค่ะเป็นสำนักงานมรดกโลกของเมืองจอทาวเลยเป็นตึกสีขาวสไตล์วินเทจค่ะแล้วเขาก็มีสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกสสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าหรือคฤหาสน์พลานการนั่นเองที่นี่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจอร์จทาวน์เลย มีค่าเข้าชมคนละ25ริงกิตเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับพิพิธภัณฑ์ละค่ะด้านในก็จะมีห้องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นห้องโถงแล้วก็อีกหลายๆห้องเลยค่ะสวยงามมากๆเขาจะจัดแสดงเป็นข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งต่างๆเดี๋ยวเราจะเดินดูให้ครบๆเลยเนาะที่นี่แต่ก่อนเคยเป็นท่ารถเก่าแล้วตอนนี้เขารีโนเวทมาเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมความน่าสนใจกันดีกว่าจะมีมุมของงานศิลปะค่ะร้านกาแฟร้านขายของแฮนด์เมดให้เราเลือกซื้อกันนะในวันนี้นอกจากเราจะมาเดินเสพงานศิลป์กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาร้านกาแฟนั่งชิลกันด้วยค่ะไป
ลินคาเฟ่แอนด์บาร์ค่ะร้านเขาจะกว้างขวางมากเลยนะตกแต่งได้อิฐเนี่ยคือเข้ากับชื่อเลยเนาะแล้วก็เมนูเขาจะมีทั้งอาหารฟิวชั่นค่ะมีเบเกอรี่แล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นคอฟฟี่แล้วก็มีนอนคอฟฟี่ด้วยค่ะเราสั่งมาเป็นจาราเปโนพาสต้าค่ะส่วนอันนี้เป็นเฟรนช์โทสต์แล้วก็เครื่องดื่มเป็นลาสต้าโคบลูเนาะเราได้มาเที่ยวปีนังกันแบบจุกๆเลยนะได้นั่งรถเมล์เที่ยวแทบทุกวันเลยได้ชมวิวตลอดทางสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ได้เดินเล่นชมเมืองจอร์จทาวน์ที่เต็มไปด้วยศิลปะสตรีทอาร์ตสวยๆเนาะแล้วก็ได้ชิมสตรีทฟู้ดอร่อยๆค่ะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย